วันที่30สิงหาคม2022กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทสว.ร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงติดตามจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ได้รับสินเชื่อจากทสว.ในวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลผ่านธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวและธนาคารพัฒนาลาวและวงเงินสะสมของทสว.ผ่านสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเน็กที่เมืองสีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์ของการลงติดตามในครั้งนี้แม้นเพื่อเห็นได้สภาพตัวจริงของวิสาหกิจและการนำไส้ทุนเข้าในการดำเนินธุรกิจซึ่งวิสาหกิจที่ได้ลงติดตามในครั้งนี้ประกอบมี4หัวหน่วยคือ1วิสาหกิจส่วนบุคคลโรงงานผลิตเส้นข้าวเปียกนางเวียงไสของท่านนางแสงวิไลวงคำสาบ้านหนองสนูคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้หับทุน4ตื้อกีบเป็นทุนคงที่ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตเส้นข้าวเปียกผ่านธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวในวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีวิสาหกิจส่วนบุคคลห้องปรุงแต่งหญ้าพื้นเมืองเวียงทองของทานนางสุขสาครศรีมหาโนบ้านหนองเหนี่ยวเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้หับทุน500ล้านกีบเป็นทุนหมุนเวียนซื้ออุปกรณ์ปรุงแต่งหญ้าผ่านธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวในวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี3กลุ่มผู้ผลิตกสิกรรมปลูกเห็ดของทานนางวาลีจันทจักรบ้านหนองเหนี่ยวเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้หับถึง10ล้านกีบเพื่อซื้อสังกะสีเห็ดหลังคาและไม้มุงเฮือนเห็ดผ่านสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเน็กในวงเงินสะสมของทสว.อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน4วิสาหกิจส่วนบุคคลไซเศรษฐาฟาร์มของทานภูเขาคำพระวรไซบ้านถ้ำเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้หับถึง4ตื้อกีบเป็นทุนคงที่ซื้อวัสดุสร้างตั้งฟาร์มเลี้ยงหมูถึงซื้อแนวพันธุ์หมูและบุกเบิกขยายเนื้อที่ฟาร์มผ่านธนาคารพัฒนาลาวในวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี